ข้อไปข้อที่9ข้อหาความสัมพันธ์มีเงื่อนไขว่า A เป็นสมาชิกเซต A B เป็นสมาชิก B และก็ B หาได้ A ลงตัวสังเกตคำว่าฟังก์ชันใช้แล้วใช้เลยตัวหน้าเราไปซ้ำกันถ้าเราใช้หมดคือ2 3 5เราเริ่มจับเลยครับ2 3 5เราดูข้อแรกถ้าใช้ค่อยๆ1 2จับอะไรได้ครับ4เพราะ2คัน4ได้ถูกไหม2จับอะไรได้อีก10เพราะ2คัน10ได้ตกว่า2 4 2 10เป็นฟังก์ชันไหมไม่ไม่เป็นเราตัดทิ้งข้อ2นี้ใช้3 3อะไรครับ3 3ถูกไหมครับ3 3แล้วก็3 15 3ไม่เอาไปข้อ3นี้ใช้อะไรดีครับ2 0 2 4แล้วก็3ถูกไหมไม่เอาแต่พอกับข้อ4มันมีมันบีบเราเลย2ไหมครับ2 4 3 3 5มีแค่นี้ครับอันนี้คือฟังก์ชันทีนะครับตายตัวโอเคนะต่อไปข้อที่10ข้อถามว่ากราฟในข้อใดต่อนี้ตัดแกน x มากกว่าจุดก็คือตัดแกนได้มากกว่าจุดครับก็คือ2จุดแหละครับมีแค่2จุดนะเราจะเริ่มข้อ1ก่อน y เท่ากับ1บวก x กำลัง2ตัดแกน x ค่าอะไรเป็น0ค่า y ไม่แทนว่าได้0เลยเราย้าย1ไปฝั่งนะฮะกลายเป็นลบ1 x กำลัง2เท่ากับลบ1ได้ไหมไม่ได้ข้อนี้ไม่ถูกต้องตัดทิ้งครับไม่ใช่ไปข้อ2 y เท่ากับ f สูตร x ลบ2หลักการทำนะครับเราเขียนกราฟเราจะทำให้ภายในค่าสมบูรณ์นี้เป็น0ฟัน f สูตร x x ต้องเป็นอะไรครับ0แล้วก็วิธีลัดนะได้ y เท่ากับลบ2ก็เธอไปเขียนกราฟ x 0 y ลบ2แล้วกราฟตัว v ป๊อปตัดกี่จุดครับ2จุดแล้วก็ต่อข้อ2ทันไหมครับเราใช้วิธีนี้เลยเอาใหม่อีกรอบนึงครับกราฟตัว v ก็คืออยู่ในค่าสมบูรณ์ทำข้างในนี้ใน absolute นี้ให้เป็น0ซะ absolute x x ก็ต้องเป็น0 0ลบ2ได้ลบ2แปลว่า x เป็น0 y เป็นลบ2ก็เขียนกราฟก็คิดตัว v แค่นี้นะสุดยอดต่อไปข้อที่11กราฟ y เท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x ลบ 8ตัดแกน a ที่จุด a b และจุด c เป็นจุดวงกลมถามว่ารูปสามเหลี่ยม a b c มีพื้นที่เท่าไหร่ไปหาจุดตัดแกน x ก่อนครับจุดตัดแกน x y เป็นอะไรครับ y เป็น0เขียนก่อนนะ y เท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x ลบ 8จุดตัดแกน x y เป็น0แทน0ไปแยกตัวประกอบ x กำลัง2เกิดจาก x คูณ x 8เกิดจาก4 2ตรงกลางให้ลบใส่ในนี้ครับ4ลบข้างหน้าเนาะลบอันนี้บวกพัน x มี2ค่าคือลบ2กับ4ทำไหมครับทันเนาะจุดแรกเขาใส่ครับลบ2 0แล้วก็4 0ได้2จุดแล้วนะถ้า y เป็น0แล้วจุดตัดกัน x ต่อไปหาจุดวกกับกราฟความหรือไง a มีค่าเป็นบวก1ถูกไหมกราฟไหนใช้สูตรไหมครับ xเท่ากับลบ b ส่วน 2a a b มีค่าเป็นลบ2ลบจะลบได้บวก a มีค่าเป็น1ก็ได้ทันไหมครับ
แทนค่าหาค่า y ก็คือ1กำลัง2ลบ2คูณ1ลบ8 1ลบ2ให้ลบ1เนาะลบ8ไปลบ9พันจุดพบกับก็ได้จุด1ลบ9ได้ครบ3จุดแล้วเสร็จแล้วเราไปวาดกราฟครับแล้วไปหาพื้นที่สามเหลี่ยมพี่วาดกราฟในตัวนะครับตรงนี้ต้องแทรกด้วยลบ2 0 4 0กราฟหายเนาะลบ9ออกมานะครับผ่านนะครับลบ9 1ลบ9ไม่คิดว่ามันจริงนะ1ลบ9เธอก็ลากเส้นครับตรงนี้คือ3เหลี่ยมนะครับฐานยาวไหนฐานจากลบ2 4ยาวกี่หน่วยครับ6 6หน่วยส่วนสูง9 9 6 5 4หาร2ได้27ทันไหมครับพื้นที่3เนี่ยคือเศษเป็น2ฐานสูงก็คือ6 9ได้54และหาร2โอเคตอบ27